ท่านสดับหับฟังธรรมจะเดินปอนต้อนรับแม่หมอมัฒนาอัมพันธ์ปีนานโอเจดีแม่ครัวก็กำลังหับชมหับฟังเสียงธรรมะต่างเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์อยู่ในเวลานี้ลุกเนอลุกกันได้แล้วเนอ6 โมง 10 กว่านาทีแล้วแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้ารุ่งอรุณวันใหม่มาถึงแล้วไผยังบรรลุเตอกะลุกไดเนอร์ขอต้อนรับคุณโยมอัญชลีคำกิติกำลังเข้ามารับชมอยู่สาธุสาธุกูฮูกูคนเนอร์วันนี้ก็อากาศยามเจ้าก็ยังเย็นๆอยู่หน่อยแต่ขวายมาก็เริ่มจะฮ้อนๆมาพองละก็เริ่มจะเข้าสู่แน่ฮ้อนกูเตือนนี่กรรมโบราณเปิ้นว่าเดือน4หนาวหน้าเดือน5หนาวจีนหนาวมือถ้าเป็นเดือน6เดือน6ก็ฮ้อนเอิ้นฝนก็จะไปฮ้อนก็จะมาตอนนี้ก็เดือน6ออกมาละเดือน6ออกมาวันผู้คนฮือนี่ก็จะเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเดือน6เป็งก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนอะทำกิจการกิจกรรมอันใดก็ขอให้มีความสำเร็จสำเร็จผลสมดังมโนในไฝ่อ้างแม่นจักฮีก็ขอให้ปันมาแม่นจักหาก็ขอให้ปันได้กาขายก็ขอให้กาแม่นขายหมานดำเนินกิจการใดๆก็ขอให้กิจการนั้นๆสำเร็จสำเร็จผลเดินตาเดินทางไปที่ไหนทางใดก็ขอให้ได้แคล้วกราดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยเนอร์ก็ต้องขอสุมาเนอร์อากาศยามเช้ามันจะเป็นจะยังแจ้งมาฉันน้ำอุ่นยังประจันหลายละมันจะคันคอยุบยุบยิบยิบยุบยุบยิบยิบจะไอก็สุมาอภัยกับทุกท่านด้วย วันนี้ก็มาฟังกันต่อในเรื่องของพระธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาตีอาตมภาพตุลุงได้นำมาเทศเทศนาก็จบไปแล้ว4 ผูก 4 ตอนด้วยกันเนาะ4 ผูก 4 ตอนด้วยกันตอนนี้ก็กำลังเข้ามาโยมเพลินเพื่อนเกษตรเนาะเข้ามาตอนนี้เริ่มไหลเลี้ยเลี้ยเลี้ยอ่านจะบัดทันละสุมาอภัยตัวเนื้อที่ไม่ได้เอ่ยต้อนรับก็ขอสุมาเอาเป็นว่าน้อมต้อนรับทุกท่านสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองโดยตุลุงในวังอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาพรจัดโยมพ้องขันกับวัดตุลุงในวังจากวัดวังสิงห์คำตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการเนอปากกันกูเจ้ากูเจ้าเจริญพรต้อนรับโยมสีนวลทาเกลเนอะเข้ามาชมทางเฟซบุ๊กตัวเรื่องราวของสุวรรณพรหมาในตอนที่แล้วตีได้เทศนาไปวันนี้ถึง2คือสุญโญตุกตะและก็อัมราซึ่งทั้ง2เผชิญชะตากรรมเดียวกันอัมราก็โดนแม่โดนป่อเอาไปปล่อยเพราะมีความคิดว่าอัมราลูกคนล่าจะเผาผลาญทรัพย์สิ่งสริงคานเป็นคนบ่ซื่อบ่ใสทั้งที่คนที่ทํานั่นบ่ใช่เป็นตัวเก่าบ่ใช่น้องคือบ่ใช่อัมราเป็นพี่แต่พี่นั่นเป็นคนที่เก่งในด้านที่อุตริอย่างต่างๆหรือว่าซ่อนเรื่องราวต่างๆแต่งแปลงเรื่องใส่เปิ้นนี้สบายแต่อัมราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมบ่ปากบ่จ้าบ่ว่ายังไผปฏิบัติพ่อแม่ได้ดีแต่โดยเป็นบุพกรรมของนางพ่อก็เอามาปล่อยแล้วก็ได้ไปพบไปปะกับ ตกโตหรือว่ากับแก่กึ่งก็ได้ช่วยโผดพายายบุญแล้วก็ได้มอบยาวิเศษให้ตัวเองส่วนสุญโญก็เหมือนเดียวกันพ่อแม่เกิดมาทุกข์ยากโอ้แม้แต่จะไปขอภรรยากู้ข้างเปิ้นว่าก็ต้องมีเงินมีทองก็อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบจนมีเงินมีทองแต่ก็ไปซอกหาที่ไหนก็บ่ได้จนสุดท้ายตอนนี้ก็เข
ข้าป่าเขายังมาแล้วก็ไปพบไปอยู่กับพ่อฤาษีพ่อฤาษีก็ได้มอบไม้สีฟันวิเศษฮื้อจากนั้นก็ดังก็ดันด้นที่จะปิกเมืองคนจนกระทั่งไปพบไปปะใส่ถึงสองก็ตกลงปลงใจตำสร้าง อันไปโดยมีของวิเศษประจำตัวต่างอัมราก็ได้ไปช่วยโหดผายข้างขากหรือว่าพญาข้างขากโดยเอายาใส่หยอดปากพญาข้างขากก็พลิกฟื้นขึ้นมา แล้วก็ได้โหดผายต่อแมงต่อนี่นะจนต่อนั่นก็หูบุญหูกุลติดตามอภิบาลปกอัมราไปที่ไหนก็จะมีต่อไปปกป้องคุ้มครองส่วนต่างอันสุญโยก็เดินต่างมาพบมาปะกันจนกระทั่งได้อยู่ด้วยกันมาแล้วก็มีลูกเต้าหรือว่าพยานฮับขึ้นมาก็จนช่วยกันเลี้ยงดูปูเสื้อใหญ่ขึ้นมาก็ใส่ชื่อว่าคิตะเสระโยธาคิตะเสระโยธาพ่อแม่ก็เลี้ยงดูจนใหญ่ขึ้นแล้วป่อก็มอบของวิเศษสุญโญเนี่ยก็มอบของวิเศษให้ลูกก็คือ ไม้สีฟันแล้วก็บอกสรรพคุณต่างๆไม้สีฟันนี่จะเป็นจะได้ใจวิธีใจจะได้ให้ลูกลูกก็ฟังแล้วก็เก็บจำเอาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งคิตะโยธาก็ค่อยได้จ้างภาธนาเขาได้จ้างเอามาขี่ก็เอาไม้สีฟันเนี่ยไปในป่าแล้วก็เอาไม้สีฟันสีฟันแปลงฟันเข้าไปกระทมน้ำลายเข้าไปใส่ที่ใบหินก้อนใหญ่ก็กลับกลายเป็นจ้างเผือก ขึ้นมาโออันลูกบ่าวของนี่ก็คือก็ดีใจขึ้นไปขี่แล้วก็แหวเล่น ในป่าขับมากับปิกบันปิกจองไปหน้าที่นั่นก็จะมีนายพรานพรานคนนี้เป็นพรานที่จิตใจบาปหยาบช้าบกัวกรรมบกัวเวรอย่างก็ไปหันยังเจ้าคิตะโยธาขี่จ้างมีใจค่อยได้ จ้างตัวนั้นพรานตัวนี้ก็จะฆ่าจ้างจะงัดเอาแง่เพิ่น ส่วนละอ่อนนั่นก็ยังเป็นละอ่อนน้อยอยู่ตว่าได้เทศนามาถึงตัดที่นี่เวลาก็หมดลงแล้วก็จบลงวันนี้ก็มาฟังกันต่อในผูกทวนตี5ในเรื่องของสุวรรณพรหมาเนอก็น้อมเอิญเชิญชวนทุกท่านได้กลั่นจิตฮือใสกลั่นใจฮือสะอาดฟังน้ำฟังธรรมกันก่อนเนาะในแนมเจ้าแล้วก็ก็เดี๋ยวเฮาก้อยมาอูมาจ๋าภาษาหน้าใหม่ดังตีได้ปฏิบัติกันมาเด้อก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังหากว่ามีการงานที่จะต้องทำก็ทำไปได้เนอบ่เป็นหยังกาขายกาก็ขายไปเปิดฟังไปตัวหูฟังมือทำงานไปก็บ่เป็นหยังฟังแล้วก็เก็บแกะก้อนไก่เอาแก่นสารสาระคิดพิจารณาที่สำคัญนั้นเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอารเตเวระเตปะปะมัจจะปะนาจะสัญญะโมอัปปะมาโท จะธรรมันติติสัทธโวดุราสัพปุริสะตังลายตั้งยิงใจม้วนหมู่อันถ้าอยู่นำแหน่ย่อมือสากลมกอมใจเลี่ยงน้อมตั้งบุญ
ฮือด้านโนนบอกขาดมาสันนิบาตฟังธรรมพระองค์คำยอดซอยไขกล่าวถอยเตสนาว่าคนเกิดมาหนุ่มถ้าเอาได้เว้นบาปเศร้าสามัญบ่อยใจหันโคตรกราบบอกคำคาเคคาฮือสัตนาน่าใหญ่น้อยได้กลาดกร้อยบำวายหันสัตหลายกวนคาก็หลีกหน้าไกลนี้หันของดีมากน้อยเกี้ยวแหวนซอยสังวานเงินคำขานบ่อไรกว่าบอกวันลักใดนำมาบ่อตันหาโลภมากหลีกเว้นจากนี่ไกลบ่มีใจลิงโลลักเล่มจู้คนอื่นสนุกยื่นมายาบ่มุสาก้าวถอยเฮือคนใหญ่น้อยขี่มองเสียเขาของเครื่องใจเฮือเขามาดไม่เครื่องการหันสุราน้ำเราบ่เฮือเขาลงคอหูอิ่มปอเว้นขาดบ่ประมาทลาสามคนนาหนาหน่อยใหญ่หลีกเว้นได้จูประการจับเจยบานคำจะหูประโศกเศร้ามาเครื่องเคียงสวัสดีจื่นจอยหายต่ำก้อยเครื่องกาและนาตามัดทางปากาเส้นโตสัทธาอาหะสัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าโดนเป็นเก้าติโลกาจารย์ไขนิตันไปแจงพระจริงแสงเตสนาว่าภิกขเวดูราภิกขุตังลายโดนเป็นสายอริยะเจ้าอันว่าปู่บาปเศร้านายพรานมีใจหันบาปกรากึดใครคาเคคาข้าเจ้าบุญหนาหนอไทยดังใดกล่าวไว้หนหลังมายะทาและมีเมื่อใดดังอันตะตา นายกาละนั่นใส่แม่ต่อตัวน้อยใหญ่มวนหมู่ก็หลังลูมาครบตีแล้วบินนี้หายไปส่วนพรานไพรนั้นโสดหูเจ็บปวดนำนารีบไกลกราคืนสู่ยังตีอยู่แห่งตนมันกังวลบอกเหือดเจ็บไม่เดือดบอกหูหายแล่นนาลำดาไปนานับอันกว่าสิบปีเจ้าบุญมีขิตะโยธาได้ไกลกลาสอดป่าก็ไปลอดกว่าเกงหาแห่งพรานดงนาผู้เฒ่าก็หันพรานห้องเล่าโอโอยคลางนอนอยู่กลางควงจานเจ้ากุมารดันเล่าบ่ฮู้จักพันเท่าสักหยาดก็โอกาสทำไปว่าเป็นสันใดนั้นใส่เจ็บปวดไม่สั่งจ้าจริงอือจะร่ำร้องตุกโศกต้องเครื่องขี่สันได้มีจุงกล่าวฮือหูข่าวตามกอมพรานดงดำป่าเศร้าก็บอกเราขี่แย่ว่าเฮานี้นาเมื่อก่อนลาสอดบ่อนดงตานได้เล็งหันเด็กน้อยพงอ่อนอ้อยเยาว์วัยขี่จ้างใจเผือกแก้วเล่นล่าแอวดงรีมตันหามีใครใดแง่จ้างใหญ่ดงพราย
คะนิ่งในเมียนควายก็มีต่อหน่อยใหญ่มาเดียดเอาเจ็บบ่เบานักเกตดาจักแพ่มวยมั่งในปากกวางดงนา สิบปีมาควายจอดบ่หูหอดจักหายหมอยาลายกู้บานปอขี้คร้านจักยาเจ้าบุญนาน้อยอ่อนบานเจ้าอยู่บ่อนเด่นดอยอยู่ไกลอยู่ใกล้ไกลตามเตศบานอยู่เขตปาลาเจ้าบีขอได้ภายโบสถ์ขาดได้หายกว่าคืนวันแดดเด้อตั้งสุตวาในกาลานั้นใส่เจ้านอดไทยขิตะโยธาฟังขีญะบอกเล่าแห่งพรานเท่าดงดานยินส่งสารบอดน้อยบอดจังกล่าวถอยนอกรรมได้รีบเข้าไปเล่งพอตัดที่ต่อคบเอาเจ้าบุญเฮาคิดตะโยธาก็เอาน้ำลายตาโกดแขวดกันเจ้าเอาแปดพันภายปู่พรานก็หายป่วยไข้ลูกย่างได้ไปมาแล้วไข่ขี้ยาบอกเล่าว่าดูราเจ้าหนอดเนาบุญมีลุงขอยินดีหลายแหล่ที่เจ้าแพ้คุณนาง ฮือโรกาหายขาดลุงบ่อาจแดนกุลเอาได้นุนตอบเจ้าจัดขอเอาเป็นลูกเต่าหนอบุญธรรมพรานโด่งดำกล่าวแล้วก็กอดเจ้าหนอเกี่ยวบุญนา คิตะโยธาหนอดเนาฟังพรานเท่าไข่ปันก็มีใจวันตำก้อยไข่กล่าวถอยกรรมดีว่าดูราพรานโด่งรีปากไม้คนโลกใจสงสารมีประมาณหลายแหล่มีเกิดแก่เจ็บตายกรรมภายหลายสร้างไว้เดี่ยงจักไล่ตอบใส่บ่หื้อได้ให้เครื่องจาเหตุนั้นนาป้อเจ้าอยู่ป่าเศร้าดงตานอย่าเกิดวันต่างบาปอันกระหยาบมัวดำมีใจนำเกิดให้กรรมเตี้ยงตอบใส่มหาคานิดนาโจมชื่นปีติตื่นเหลือลายที่ลุงได้หายป่วยไข้บ่หอนใดเครื่องกาข้าขอลาไปนาเพื่อจักว่าขึ้นลางไปหายังพ่อแม่อันอยู่แก่ดงไพรกันจะใครเมียนขาดก็ย้ายบาดภายผ่านแล้วดันโดงดันงาขึ้นสู่ยังที่อยู่เกงหาก็มีหันแหละนะตีนี้จากวันนะนะจะเล่าถึงสุนโยเจ้าปิตากับนางอัมบารานาไทยอยู่ป่าไม้ดงตันหาเผือกมันเดียงต้องบ่คุณของมองคีมเมื่อหลายปีขวบเขาก็เถิมแก่เท่าจะลาได้บ่ลัดนากระพราบชีวิตจากเสียตนพร้อมสองคนมวยแมงในปากกวางดงรีเจ้าบุญมีลูกเต่าก็เอาศพซากเจ้าตั้งสองมาหอมกองฝังไว้ใต้ที่ต้นไม้ฝอยนา
ก็มีหันเล็ดนาอาเทกาติวะสังยังมีในวันหนึ่งใส่เจ้าหนอดไทยขิตะโยธามเข้าดงนาดันป่าเอวสดลาดหนอดงดานสะหาพักหวานหน่อไม้มาเลี้ยงใส่ต้องตน การลัดไผ่โซนป่าใบก็ไปปะใส่วอกเท่าอยู่ปืนเก้ามากอกอันว่าวอกนั้นใส่มันหาได้เจ้าได้คิดตะโยธามันหาตกเก้าไม้นะฮะบ่ฮู้ที่จักไปไหนห้องเสียงใส่นั่นไข่ก้องป่าไม้ดงดานเจ้ากูมันดอดแลหันวอกป่าปวดไม่จริงเข้าไปใกล้ตัวมันแล้วถามวอกดงตันป่าเศร้าว่าสันใดเจ้าก็มาร่ำร้องดังนะดังนั้นกองดงไพรเป็นสันใดจุงกล่าวหือหูข่าวเรียวไววอกดงไพรนานแล้วก็บอกเล่าขี้แย เฮ้อเจ้าคิดตะโยธาได้หูส่วนเจ้ากลิ่นกูดหนุ่มเตาฟังวอกเท่าไข่การยินส่งสันลายหลากก็จกยาออกจากทงปางเอายาตารอบไข่วอกป่าใหญ่ดงรีขาหักมีนั่นใส่ก็หายได้บัดเดียววอกดงเขวผู้อุทาวการว่าหายแล้วดีหลีก็อันจุลีขาบไว้ซึ่งเจ้าหนอดไทยกิตะโยธา แล้วไข่ขี้ยากล่าวถอยว่าข้าคอยยินดีกุลเจ้ามีบ่อไรขอเป็นข้าใจอาสามเจ้าจักไกลกลาติวไตไปเหนือไตโตกออกข้าเป็นวอกดงรามจักติดตามบ่อพรากบ่นีจักไกลกลากิตาโยธานั่นเล่าก็ป่าวอกเท่าคืนสู่ยามที่อยู่แห่งตนก็มีหันแหล่นามตาโตปัทหาญะแต่นั่นไปนาบ่เนินจากหลายวันวอกดงตันนั้นใส่ก็เข้าป่าไม้สะแวงหาตามประสาสัตว์ป่าเล่นเอวลาดงพรายถึงแดนไกลวางน้ำหันเมตนาหันน้ำใส่ล้ำปุ่นเงงดอกป้านแดงบานออกมีลูกขอกสาขาวอกดงนาหันแล้วใจผ่องเพียวเจยบานจริงก้อยการลงอาบปอสราบกาญาแล้วจริงขึ้นมายังอยู่หิมแก้วกูโบกขลนีก็มีหันเล่นนาตาตาในกาลนั้นเล่ายังมีนางดอดเนากินนรีเจ็ดนางมีงามอาจพันนภิลาโสภาปากันมาแอวเล่นวิดวิ่งเต้นดงควางถอดปีกวังอาหังวางไว้ลงเล่นไล่ในนามจำละพร่ำกาญามวอกดงนาก้อนหันปีกห่างมันวางไว้รีบเข้าไกลเลี้ยวไว้
เอาไฟเอาเผาไฟโจนเสียงหมดเลี้ยนเกรียงบ่หลอเจ้าสอบบ่วอกเท่าก็รีบไต่เต่าขึ้นสู่ยังที่อยู่ของมันก็มีหันเล่นน้ำเมื่อนอนนางกินนาฬิม้วนหมูอาบน้ำอยู่ยินดี บอระมวนดีเมียนแล้วก็ปากันไต่สู่ไปบนปีกห่างตนวางไว้ที่ต้นไม้ฝวยนางยินสั่งการหลายหลากว่าสั่งมาจากนี่หายเขาตั้งหลายหน่อยใหญ่ก็มาเสาะหาไข่ภายเสาะหาเสียงไข่ไปมาตามพระนาปากวางโอ้ลองร่ำให้ปริเวตนาบ่อาจไกลกลาขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองโดนต่างเววนวุ่นว่าเดียวไปหน้าภายพันเขาปากันหิวหอดปากันยังจอดปืนไม้ก็ไปหันใส่ยางเต้าแต่งตังพริกแดงกล้วยอ้อยแห้งเจ้าหนอดน้อยขีตะโยธาแล้วแต่งปากันแล้วก็ตั้งปากันกินด้วยใจยินดีจืนสู่ตั้งกราวอูจอมกันเสียงนองเนืองนานสะสาวสะนันดาวดงรีก็มีหันเล่นนานิติตั้งขีญะสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรมมาผูกทวนที่หาตอมที่หนึ่งก็บังกรมสมเรจเดก็ได้สดับหับฟังธรรมเทศนาสุวรรณพรมมาจบไปแถมหนึ่งตอนขึ้นผูกที่ห้าแล้วเด้อผูกที่ห้าได้ไปหนึ่งตอนโอ้วันนี้ขอเจริญปอนต้อนรับท่านผู้พันกบเนอะท่านผู้พันได้เข้ามาฮับฟังธรรมยามเจ้าก็วันนี้วันราชการเนาะคงจะเตรียมพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ก็ขอเจริญปอนเนอะแล้วก็มีคุณโยมประคำฮะลูกมารที่หันหน้าจอเนี่ยที่ไหลขึ้นไปโลกโลกก่อนบัตตันหันก็ขอสุมาอภัยตัวเองขอบคุณทุกท่านเนอะที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันก็เป็นประจำกูเจ้าเฮาจะปะกันจะว่าตั้งบางวันถ้ามีศาสนกิจก็ต้องขอสุมาอภัยอาจจะหมดเวรไปก็ได้ดำเนินรายการมาได้โอ้หลายแล้วเนอะ10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วกันในด้านการเผยแพร่แต่ในด้านการไลฟ์สดก็กำลังเริ่มมาไลฟ์ญาติโยมทั้งหลายได้หันได้ฮู้ตัวเองบางพ่อก็โอ้ได้ยินกระเสียงบ่หันตัวถ้าพี่น้องเจ้ายองเพราะว่าได้ยินกระเสียงบ่หันโตวันนี้ได้ยินกระเสียงได้หันกระโตนะก็ในเรื่องราวของสุวรรณพรหมากราบวันผูกเนาะจะได้สรุปเรื่องราวตอนนี้คืออย่าโยมได้รับฟังก็ม่วนขึ้นติงๆเนาะพอตอนนี้ถึง2ถึงสุญโยถึงอมลามีลูกมีเต้าลูกเต้าใหญ่ปรากาบานขึ้นมาตอนนี้ก็ไปสอดล่าเหี่ยวป่าได้ไปโผดไปภายไปปกไปปะใส่ผู้พรานผู้พรานถึงเม็ดหนก่อนนั่นก็ค่าได้จ้างของลูกเบาๆของสุญโยโดนต่อไหลปีไหลตั้งจนสุดท้ายก็ไปห้องอกห้องเวที่บ้านก็เดียววันผูกตุลุงจะได้มาสรุปให้ฟังแล้วก็จะได้เตะในตอนต่อไปถ้าสรุปให้ฟังวันนี้ก็เดียววันผูกลืมถึงไหนแล้วฮะ
ตอนนั้นตอนนี้อาจจะลืมไปก็ค่อยฟังกันในตอนต่อไปก่อนที่จะเทศก็จะได้สรุปไปเอาตอนนี้ไปสรุปต่อวันพุธแล้วก็ฟังตอนต่อไปเพื่อจะได้ประติดประต่อเรื่องราวแล้วก็เก็บเอาสาระธรรมในข้อคิดนั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะธรรมเทศนาในเรื่องของสุวรรณพรหมานี่ก็มีหลายผูก10กว่าผูกนะกำลังมาถึงผูกที่5ตอนที่1อยู่ท่านผู้พันก็เจริญปอนเนอะถ้าบัติดการได้ก็มารับชมรับฟังธรรมะถึงแม้จะปฏิบัติหน้าที่กรุงเทพเนาะถ้าเขาได้ยินเสียงกำเมืองเขานี่นะมันแน่นใจอยู่ที่ไหนๆก็ไม่ได้เหมือนบ้านเฮาไปแอวต่างประเทศปนอู้กันกับบ่ฮู้เรื่องจุจิจุจิจุจิเนี่ยบ่ฮู้พอขึ้นเครื่องมาถ้าสายการบินเข้าไทยขึ้นไทยมาขอน้อมต้อนรับทุกท่านโอ้ใจดีวันนี้ก็ขอขอบคุณกับผู้พันทำกรรมเนอะแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้มางานศพตุลุงคุณมาสักคำเนาะตะคืนก็ไปร่วมพิธีไปห่วมไม่ได้ไปเข้านี่นะไปห่วมไปดูไปพอเปิ้นอยู่ทางนอกดูเปิ้นพระราชทานเพลิงศพคือเผาจริงหลวงปู่ครูบาบุญมาอายุ98วัดกิวเลปะเป่ากิวเลแม่วางก็ไปห่วมกิเลปะเป่าหน่อยจ้ะกับเปิ้นพระราชทานเพลิงกันตะคืนชอบไปดีม่วนทุกวันผู้พันบ่ได้มาเนาะตะคืนปะทบไปดีม่วนไฟไหม้ตูบไฟไหม้ปะลำหมู่รถดับเพลิงก็ไปเมาพอกันที่บรรจับประสาทพุ่นผมพาบุญหลวงกับฟังถ้าอันตุลุงประสั่งห้ามฉีดนี่หรอการกองไฟอย่างก็เทวดาไฟติบลงจากแทงน้ำมาแสงไฟวับ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 ตกใส่หลังคาอ่ะเสียไฟไหม้เฟืองอ่ะรถดับเพลิงก็ไม่ได้สตาร์ทพอต้อไฟสตาร์ทติดไฟไหม้ไปเกิงมาบอกพอเป็นดีม่วนตะคืนนี่ก็เราเล่าสู่ฟังเนาะก็ยังมีงานพระราชทานเพลิงศพแห่มหลายตีเนาะแต่เต่าตีตุลุงทราบสถาว่าเฮียตุลุงถึงหูก่อนที่เปิ้ลนิมนต์ที่เปิ้ลบ่นิมนต์ตุลุงก็บ่ฮู้เนาะบ่ฮู้กำหนดการบ่ฮู้เวลาของเปิ้ลเขาจะไปว่าไปเลยก็บ่ได้อย่างตีของวัดกิวแลนี่เปิ้ลก็บ่ถึงแต่ว่าเฮาพอจะฮู้เพราะว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคือท่านดร.มหาไพศาลเป็นคนปุ้นบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็มาอยู่เป็นลูกน้องอยู่วัดตามาอีเนี่ยเราก็พอจะหูข่าวแต่ก็ไปห่วมพิธีเปิ้นอยู่มาคารวะเปิ้นตะคืนพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือว่าออกเมนพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่พระเทพบุตรอาจารย์หลวงปู่ชูเกียรตินี่ก็90ปายเนาะอดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงเปิ้นเอาลงนอนภาษาเกี่ยววิมานคำเมื่อวันที่14คือตะวา แม่นเนาะตะวาวันบริทายจ้ะว่าลงก็วันจะมีงานพระราชทานเพลิงศพในวันที่สาวเนาะวันที่สาวกุมภาเป็นวันพระราชทานเพลิงศพก็เชิญสาธุชนศิษยานุศิษย์ไปร่วมเนาะที่วัดเจดีย์หลวงนอกนั้นก็ไม่รู้ข้อมูลเพราะเปิ้นบ่ได้แจ้งมาเฮาก็บ่รู้ข้อมูลเนาะก็วันนี้ตุลุงก็ขออนุโมทนาขอบคุณเด้อกับญาติธรรมญาติโยมที่ได้ร่วมโมทนาบุญในการที่จะปิดทองพระเจ้าตันใจปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าตันใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างระดมทุนผู้พันเอามาช่วยสักล้านเด้อเอามาช่วยสักล้านมาช่วยแต่ในวังพ่องตอนนี้จะปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าดันใจใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็แผ่นละ9บาท9หน้า9ไกลอนาคตสดใสร่วมเป็นเจ้าภาพได้เนอะใครจะอู้จะเอ้ยจะจากับตุลุงเข้ามาได้เนอะเหลือเวลาแถมบันนักละก็โอกาสหน้าใหม่081783650 081 7
0836568350สายแรกเข้ามาแล้วพลเรียงธนวัฒน์สุสิงคำขอเจริญปอน เออเจริญปอนเด้อกำลังใจท่านเนอฟังท่านตลอดเนอที่ที่โอที่โอก็มาเก็บแต่ละปีแล้วครับอ๋อจะรอดครับจะปีกากับว่าล่องในรถมาตลอดทางเลยครับขาขึ้นขาล่องขาล่องอยู่ครับอ๋อครับเขาอยู่การันต์ก็ลำไยล่องนี่แต่ละปีนะครับสาธุเดินทางปลอดภัยอย่าลืมผู้คนด้วยกันแล้วครับใจดีแล้วป่ะกำลังใจขอบคุณเวลามีเจ้าเจ้าสมัครการคุ้มครองเนอสาธุสาธุอนุโมทนาเนอบุญรักษามาเนอจะแล้วก่อนขอบคุณกับโยมพี่ไอธนวัฒน์พลเรียงส่งสุสิงคำกำลังปฏิบัติหน้าที่คือยุนดีละหมดนะวังตึงวันก็จอมตึงวันเนอะวัน5บาท5บาทเนอะเจ้าว่าปุ้นเจ้าเว้นที่ว่ากันไว้น่ะปุ้นน่ะเนี่ยปุ้นเอามาวันเอามาวันเกิดเอามาวันที่21สิงหาปุ้นเจ้าสาธุอนุโมทนาโยมเมศีนวลดันจวนขอบคุณเอาสายต่อไป0817836540สายหน้าไมค์คู่จากันอย่าโยมทาง Facebook ก่อนเจริญพรต้อนรับคุณโยมณภัทรประภาวริศกำลังเข้ามารับชมเนอะก็ขออนุโมทนาบุญตัวโยมอย่างอ๋อประคำหนุมานนี่เพิ่นก็แปลงลูกบักกรรมบ้านเฮาห้องบักกรรมกรรมไทยเพิ่นห้องประคำยินดีต้อนรับนะโยมนะเข้ามาชมรายการวันนี้ก็เป็นลูกค้าเพิ่นด้วยเอาก่อนได้ปูจาลูกประคำอ้าวเจริญปอนนมัสการเจ้าเออสาธุอนุโมทนาเด้อสาธุเป็นกำลังใจสาธุแม่สุภลักษณ์ปินตาเสนเข้ามาร่วมเจ้าวันนี้เอาเจริญปอนโยมแม่ขวัญเมืองแห่ล้อมฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นทันดันปกติตื่นสายเหรอตื่นสายค่ะอ๋อสบายเนาะหลับลูกขวายลูกเก่าลูกเก้ากินผักตังไปลูกขวายกินผักตังเก้าถ้าเป็นอ้อยมันหวานนะคะเออยกเว้นอ้อยเนาะอ้อยไปเขากินไปตังไปเนาะเขากินตังเก้าอีกสาธุนะแมเนอร์เออหรือว่าจะแกงแค่เจริญปอนแม่ขวัญเมืองแห่ล้อมเข้ามาร่วมในการอนุโมทนาขอบคุณเจริญปอนสายต่อไปไปสาเจ้าเออจากทางใดเอ่ยจากสันพลแม่แตงเจ้าสันมหาพลแม่แตงเออหนาวก็แม่แตงเจ้าอะแต่ไม่ได้โทรหาเออโทรหาพ่องกันเนอเจ้าเออทำกับข้าวกับป่านะเออถ้าไม่ได้โทรก็เป็นยังใส่กันทำเป็นเนอวัน5บาทวัน5บาทวัน5บาทก็พอละ365วันก็ได้หลายหรอสาธุอนุโมทนาเด้อเจริญปอนเออจากสันมหาโพนแม่แตงเข้ามาร่วมในรายการเอาเวลาเหลือแถมน้อยเดียวเด้อแม่เจ้านี่ใครจะห่วงบุญกุศลก็ตุลุงพ่องเข้ามาเด้อแผ่นทองแผ่นละ9บาทใครจะห่วงหน้าไม้นี้ก็ได้หรือบัสดวกเกาะหลังไม้เด้อวันนี้ฟังสุวรรณะพรหมาจบไปเออก็เป็นดีม่วนเนาะถ้าเจออย่างนี้เขาก็เป็นข้าได้เนาะยาติบนะจะไปเฮือผู้พันผู้พันไปเฮือกระเดียบปทได้เป็นนายพลนะเอายาติบไปเหาะหั่นปะอย่างก็เหาะอันนี้ก็คือถ้ามองทำความก็คือเป็นความตีจิตใจเมตตาโอบอ้อมอารีโผดผายมีของดีมีของใจวิเศษกับตัวแต่บักเก็บไว้คนเดียวฟังพ่องนี่โค
มีของวิเศษเอาตังมาก่อนกะถ้าบริษัทตังกูไปยะอย่างนี้ปะสัตว์ตายปัดอย่างแล้วสุดท้ายสิ่งสารสัตว์มุนน่ะมันก็มาโพดแล้วก็มาตรงกับกรรมโบราณเพิ่นไว้อ่ะโพดสัตว์เป็นกุลโพดคนเป็นโตดก็พอเพิ่นเอาวันยาไปฮือข้างขากข้างขากก็โพดอยู่เอายาไปใส่ต่อต่อก็ปิกมาโพดเมตตาติดตามรักษาไปปะใส่อันนั้นตายอันนี้ตายเอาหยอดหยอดเข้าไปเป็นบูนมดแล้วลองๆไปหยอดใส่โคนกันนะหยอดใส่โคนมันจะปีกมามันใหญ่โอ้มันมีของวิเศษโลกกูจะเอาล่ะนะกำบนลานเปิดว่าโพดสัตว์เป็นกุลโพดโคนเป็นโตด โพดพายไปดีมดีปีกมาแว้งขบแว้งกัดแถมก็มีมันมีหลายประเภทนะอันนี้เดี๋ยวพูดไว้สรุปให้ฟังอันนี้เอาแบบคร่าวๆย่อๆหยอกหยอกมาได้เอาเวลาใกล้จะหมดแล้วเด้อใครจะอู้ตัวเข้ามาเด็กหญิงปราณีว่าไงเอ่ยจ้าสาธุเจ้าเจริญป้อนไปดูเจ้าเออได้ไปสองงานแล้วเจ้าไปยังไปกิวแลปากเป้ากับไปเจดีหลวงอ๋อเอออนุโมทนาสาธุเนอะเจ้าแต่ว่าปลื้มเจ้าแต่ว่าไปสาธุสาธุเจริญพรบุญรักษาเนอะสบายกำลังใจเจ้าสาธุเจริญพรโยมแม่ปราณีพระยักษ์ไคหะพลดีละไปถึงสองงานไปถึงเจดีหลวงจิตหลวงบนลงตะวากิเลสปะเป้าเผาตะวาโยมแม่ไปถึงสองตีสาธุอนุโมทนาบุญตัวเอาใครจะอู้ตัวตุลุงเข้ามา0817836540ปะกันกูเจ้าเนอะญาติโยมศรัทธาทางจากทาง Facebook และก็ทางสถานีวิทยุปกติสถานีวิทยุก็จะมีคลื่นวัดฝ่ายหินในเมตตาอุปถัมภ์บำรุงอนนท์ถวายเวลาของท่านเจ้าอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิโจท่านผู้อำนวยการแล้วก็ทางสถานีวัดหนองกายในเมตตาบารมีของหลวงพ่อพระครูภัยสิทธิธรรมโชติผู้อำนวยการก็มอบถวายเวลาตั้ง CM77 กับพออ.ต้อมพออ.ต้อมถวายเวลาตั้งสถานีวิทยุของวัดพระเกี้ยวจากวัดเชียงไฮก็ในเมตตาบารมีหลวงพ่อธรรมพระครูสุธีสุตตสุนทรถวายเวลาแล้วก็ทาง96ก็ท่านครูบายังกวงได้ถวายเวลาก็ทุกเช้า 6:00 นถึง 7:00 นเด้อแล้วก็จะมาไลฟ์สดทาง Facebook คือญาติธรรมได้สดับรับฟังกันตัวเองถวายการต้อนรับท่านพระครูวินัยธรเมธาสิทธิ์เข้ามาร่วมก็ขอถวายความเคารพนะครับเด้อตั้งหน้าใหม่ใครจะโอ้ตัวเข้ามาเด้อเหลือเวลาแถมน้อยเดียวก็ตามผังรายการหรือว่าตามตารางเขาก็จะดำเนินการไปเช่นนี้เบื้องแรกก็ตักตายแล้วก็เตะทำแล้วก็ตายรายการเนอะก็เดี๋ยวทาง Facebook ไปว่าโอ้ยังมาอู้ต้องพูดตัวเพราะมีการถ่ายทอดออกสถานีวิทยุญาติธรรม FC แฟนรายการตีฟังก็จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจยามเจ้าครับขอกราบถวายความเคารพเหมือนกันเนอะอาจารย์พระครูวินัยธรเมธาสิทธิ์ตัวเองก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเฮ้กับญาติธรรมอีป่อยแม่ที่อยู่บ้านอยู่จองโอ้ได้โอได้จ่าได้สนทนากันนี่มีความสุขปลื้มปีติบางครั้งก็ฟังอีแม่ฟังตลอดอัตลุกฟังกูเจ้าฟังกูตนฟังกูโอ่งแต่อีแม่บ่โทได้แม่โทบ่ได้ปุ่นถ้ามันดับปุ่นอีแม่จะโทรเดือดร้อนมันเป็นอย่างไรถ้ามันดับปุ่นเพิ่นจะโทรก็ถ้าบูอย่างนี้นี่มาโทรประเดี๋ยวนี้ว่างโล่งเลื้งเนอะใครจะโทรก็โทรเข้ามาบางครั้งว่าโทรด้านเปิ่นแฟนคลับตุลุงนี่บลายเหมือนเปิ่นเหมือนรายการอื่นเพราะไปนั่งหมอกมาให้พอดีตอนนี้ถ้าเป็นลานถนนนี่โล่งเลื้งเนอะใครจะโทรเข้ามาเดี๋ยวเวลาแถม3นาทีสุดท้ายมาแล้วมิตรรักแฟนรายการเจ้าเก่าเจ้าเดิมเด็กหญิงจันทร์คำแสงบุญเจริญปอนว่าจะได้นมัสการโอ้ไปหอม
เจริญพรแม่ให้ตัดตอนไว้เป็นรัดกันวันนี้พรแม่ชัดก้อยดีอ๋อวันนี้ฐานีดีแล้วเหรอเจ้าดีแล้วเจ้าเออดีละกับป้ากับฟังเนี่ยกับแม่ฮะไอ้ลูกปนห้องอีกเหรอ FC วังตันใดถ้ามันบดีเดี๋ยวป้าก็อ๋อท่านบดีนี่เป็นกับปั๊บอันนี้ที่เฮือโทรไปเจ๊จม